ื่อจะเสียหายว่าไปในหมอกควันและโผล่กลางทะเลในทางลับๆในดงหญ้าที่หมาล่าเนื้อรอเส้นจอกถ้าไม่ให้เนื้อมันก็จะไม่สามารถผ่านไปได้ถ้าอยากฟังเรื่องราวที่สนุกและก็มันเชิญชมให้จบคลิปนะครับผมทุกคนตอนล่าสุดอยู่นี่เลยมุมขวาบนกดดูกันก่อนเด้อชายคนนี้ก็นอนแซบอยู่นะครับผมย่านเย็นเลยจะแกงประตูทีเดียวออกมาเจอเลียที่คุยกับเจเซอยู่นะครับผมและชายคนนี้มีชื่อว่าโทลี่แม้หนวดก็ไม่โกรธนะครับผมทรงโจจัดๆเลยทีเดียวนะเจเซถามหาเอเลียสอยู่อ๋อเอเลียสนั่นเหรอคนโดนลากตัวไปแล้วหรอมั้งแล้วเราเองเนี่ยคงไม่ได้เห็นเขาสักพักหรอมั้งเนี่ยแม่งใส่โดนหนักเกินไปนะครับผมและพวกเขาสองคนนี้มีความสัมพันธ์ในฐานะคนดูแลที่มากกว่าลูกศิษย์ตัวของเลยก็รีบไปนะครับผมเพราะว่ากูโดนแซวนะเขินเกินไปแล้วรีบหนีก่อนละกันนะก่อนไปตะลุงบอกให้เขาสองคนเนี่ยเป็นซีกันแล้วสนิทกันกับเรียนด้วยนะครับเพื่อนใส่เด็กคนนี้แม่งคงจะเหงาหน้าดูเลยทีเดียวนะมีเพื่อนขอพอเดินออกมาสักพักหนึ่งเขาก็รู้ว่าเธอเนี่ยคืออลิสข่าวลือเธอเนี่ยมันออกมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมต้องบอกเลยว่าแม่งเขาจะดังเลยอลิสเราเนี่ยเธอเองก็มีคุณสมบัติในการใช้เวทมนต์เหมือนกันนะถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากซุ่มดูคนเหมือนกันนะครับพูดผมมาแล้วบอกว่าเย้นี่ไม่เหมาะสมหรอกนะการเป็นเจ้าเวทน่ะแถมยังหัวแดงนี่เองก็ทึ่มเกินไปด้วยมันจะเสร็จถามว่าน่าจะเรียนเวทมนต์ทำไมกันงั้นเหรอแล้วโจโจเซนในห้องก็ดังขึ้นมานะครับผมซึ่งเขาเนี่ยกำลังด่ากันอยู่เลยอย่างมันตอนนี้เอเลียสก็โดนดุอยู่หน้าตาพี่แกงจะบอกเลยว่าเขาจะคิดคู่อนุเนตเลยนะครับเฮ้ยพี่แว่นบอกว่าในระหว่างที่พนายหัวร้อนกันเด็กเขาเห็นกันหมดแล้วนะเฟยพวกเขาก็มาหาเอลิสกันนะครับผมและตัวอลิสก็มาหาพี่หน้าปากเราด้วยปล่อยให้เรียนกันไปหมาหัวเน่าใช้เลยจังหวะนี้พี่แว่นบอกว่ายินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยนะเม็ดสาวผมแดงและตอนนี้พี่แว่นเองก็รีบออกไปนะครับผมเพราะตัวเขาบอกว่าตอนนี้น่ะเป็นช่วงเวลาโกลเด้นไทม์ของผิวฉันขอตัวไปนอนก่อนละกันเด้อจ้าระหว่างไปเขาก็เจอกับเกอร์เลอรี่ทำหน้าขึ้นเปรี้ยเลยนึกว่ามองหัวใครมานะครับผมเขาก็ถามว่าแม่สาวหัวแดงเป็นยังไงบ้างล่ะฮอปเสียงมึงเนี่ยแหลมจังเลยนะเธอก็ดูเหมือนคนปกติเลยนะตัดไปที่โรงอาหารของกินนี่อย่างน่ากินเลยนะเป็นตาแซบหลายเด้อน้องแว่นก็ดีใจที่จะกับอาจารย์เอเลียสพอมานั่งกินอาหารทุกคนนี่แบบว่านั่งกันเต็มเลยนะครับหรือว่ามากินโต๊ะจีนกันเลยทีเดียวทำไมแปลสารนี่ใช่เลยนะครับผมสองหนุ่มลึกลับคนนี้มีชื่อว่าเควินกับฟรอฟผู้หญิงหัวแดงสองคนนี้เป็นแฟนกันนะครับผมแต่ถ้าว่านะเธอไม่ใช่ผู้หญิงนะครับผมเธอน่ะเป็นผู้ชายเฉยเลยเสียงเขาออกสาวเลยนะครับผมจังหวะนี้ถ้าไม่เชื่อก็ลองฟังเสียงดูสิเสกายอะไรどうして分かったんだろうส่วนไอหัวเขียวมีชื่อว่าไอวี่หน้ากากพี่แกเนี่ยเหมือนจะไปว่ายน้ำเลยนะครับผมพวกเขาก็เริ่มจะกินอาหารกันจะเสียหันไปมองสาวคนนี้ที่กำลังกินอาหารอยู่คนเดียวในมุมห้องพวกเขา4คนนี้ก็เดินต่อแถวกันอยู่ดูท่าจะเป็นคนดังในโรงเรียนนี้นะครับผมพวกเขา4คนนี้นะจู่ๆตัวของพี่หัวเขียวก็ยืนขึ้นมาทุกคนนี่งงเลยครับผมมันเป็นชื่ออะไรฟะสงสัยพี่แกเนี่ยปวดขี้มากนะครับผมจังหวะนี้และไม่สามารถกินข้าวอยู่คนเดียวตัวของเธอน่ะเป็นเพื่อนห้องของเจสันนะครับผมไม่น่าน่ะหน้าตาคุ้นจังเลยนะเนี่ยเธอมีความคิดว่าทุกคนในที่นี่น่ะยังไงก็เป็นศัตรูกันอยู่แล้วอ่ะนะจะมาเตะซีกันเพื่ออะไรกันไม่เข้าใจเลยตอนนี้พี่หัวเขียวก็ตกใจกับบางอย่างอยู่นะครับผมอยู่ข้างนอกอ่ะนะพวกมันไม่ใช่มนุษย์แล้วมันไม่ใช่มนุษย์แล้วตัดมาที่ห้องพี่แว่นก็คุยกับคุณปู่อยู่นะครับผมเขาถามคุณปู่ว่าเอเลสเคยทำลายมนุษย์บ้างไหมครับที่ถามแบบนั้นเขาได้ทำอะไรมางั้นเหรอก็เปล่าหรอกครับตัดไปที่บ้านกลางทะเลสาวคนนี้ก็เป็นคลี่เกลียดอยู่อย่างชิวเลยสงสัยนอนแซ่บจัดไหมครับผมจะเสียที่นอนอยู่เอเลสก็เลยเข้ามามองนะครับผมอย่างห่างๆห่วงๆเลยทีเดียวจะเสียเล่าให้ฟังว่าตัวของเธอเจอเพื่อนแปลก2คนซึ่งนั่นเองทำให้เธอปวดหัวอยู่นะครับผมเอเลียสบอกเธอว่าช่วงนี้ตัวเขาเองน่ะก็รู้สึกวูบๆนะครับผมเหมือนปวดไข่เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะตัวไม่มีไข่ไม่ใช่เลยฟ้าและจากนั้นเอเลียสก็ขอน้ำตักเจเซนะครับผมเพื่อไข่จะดีขึ้นนะในระหว่างที่เหมือมองท้องฟ้าอย่างมีความสุขนะครับผมฉับเข้าให้1ทีเจนอลเมดแกนะครับผมก็มาแกล้งตัดผมซะงั้นเลยพวกเขา3คนก็มาช่วยกันนะครับผมเก็บฟักทองในสวนหลังบ้านระหว่างขากลับนะครับผมเอเลียสก็เล่าตำนานให้ฟังว่าตำนานฮาโลวีนน่ะมันมีมายังไงนะครับผมสมัยก่อนมันถูกเรียกว่าเทศกาลซาวินในค่ำคืนที่หนาวเหน็บเทพเจ้าจะมาเยือนโลกใบนี้และจุดไฟแห่งซาวินขึ้นมาประเพณีนี้เองเก่าแก่มากและเลิกจัดไปนานแล้วนะครับผมพระเจเสดไปล้างฟักที่ลำธารก็ทำแตกซะงั้นเลยนะครับผมมือหนักโคตรว่ะและจู่ๆภาพก็สะท้อนขึ้นมานะครับผมมันคือเลือดและโจเซฟก็โผล่มาจ้าเอใช้เลยโจเซฟก็บอกว่าอยากขอตาสักข้างได้ไหมแต่เธอก็บอกว่าตานี้ขอยืมก่อนละกันนะจะไม่ใช้อ่ะนะพี่แกทำหน้าเว้ยแล้วเดินหนีไปเลยนะครับผมจัง
วันนี้ไม่คุยด้วยแล้วเฟ้ยพอมาที่สวนนะครับผมก็เจอกับสเตล่าแหมวันนี้จิเสเราเนี่ยญาติเยอะเชียวเลยนะครับเพื่อนตัวของสเตล่าก็บ่นว่าสงสัยช่วงนี้เธอน่ะอยู่กับโรงเรียนใช่ไหมล่ะก็เลยไม่อ่านข้อความช้าน่ะใช่ไหมฮะกลับมาสิเอเลียสให้พวกเขาสองคนกลับบ้านไปก่อนนะครับผมและตัวของเขาจะเป็นคนล้างฟักเองนะในวันนี้ประการความรู้สึกนี้มันจะมีอะไรบางอย่างเริ่มขึ้นแล้วสินะสร้อยคอที่จิเสสวมอยู่นั้นเป็นของที่เอเลียสเคยมอบให้นะครับผมจู่ๆก็เกิดควันขึ้นมาแล้วก็หายไปเฉยเลยนะครับผมจิเสเรานะหายไปไหนฟักพวกเขาสองคนอยู่กลางทะเลอย่างงงๆพอหมอกจางลงก็ได้เห็นบ้านใครบ้างคนอยู่นะครับผมเป็นบ้านไม้ด้วยนะต้องใส่ปวกจ่อเยอะแน่เลยเนี่ยเธอบอกว่าไม่ได้เชิญคนมานานแล้วนะนี่ไม่ได้เรียกว่าเชิญมาเรียกว่าลาพาตัวไฟสวัสดีฉันชื่อว่าลาฮับเป็นแม่มดหรือเรียกว่าอสูรท้องทะเลก็ได้นะตอนนี้เพื่อนของเธอเขาจะลงในหมอกอยู่นิดหน่อยแหละมั้งเธอดูไส้คอแล้วพูดว่าเป็นของจริงสินะแล้วตอนนี้เอลิสเองนะครับผมก็ทำความสะอาดฟักอยู่ในกระผมที่ลำธารอย่างชิวเลยด้วยนะครับผมไม่รู้ตัวเลยว่าเมียตัวเองถูกลักพาตัวอยู่นะครับผมจังหวะนี้เธอถามจิเซว่าเธอกับเอลิสนั้นมีความสัมพันธ์แบบไหนกันงั้นเหรอตัดไปที่เอลิสกับคนผู้หญิงนะครับผมก็คุยกันเรื่องที่ให้ซอยกับจิเซไปนะครับผมเป็นของสำคัญแท้เลยนะทำไมคุณให้เธอไปไม่เข้าใจเลยนะเนี่ยตัดกลับไปฟังอาจารย์นะครับผมที่พอรู้ว่าจิเซน่ะเป็นลูกศิษย์ของเอลิสและเอลิสเองก็เป็นเจ้าบ่าวของเธอด้วยเจลาหันนี่งงเลยนะครับผมมันเกิดเชื่ออะไรขึ้นกันแน่เนี่ยถ้าพอจิเซเข้าไปแล้วอยากรู้ว่าคุณเป็นเจ้าสาวของเอลิสน่ะเขายังไงกันแน่นะจิเซบอกว่าเอลิสน่ะมากับคุณเลยนะคุณราหับก็อาจจริงนะเพราะเอลิสเองน่ะเขาอยู่ที่นี่ด้วยนะแต่ก็เล่าให้ฟังว่าเอลิสกลับมาหาเธอในสภาพที่แบบว่าดูเศร้าหมองนะครับผมเขาอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายเพื่อลองเรียนแบบนะครับแต่ถ้าว่าตัวเขาเองก็ไม่สามารถทำได้เลยนะตัวของก็เลยอยากเล่าเรียนแบบตัวของราหับนะครับผมราหับถามว่าเธอน่ะชอบมนุษย์ใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้สิแต่ก็อยากลองเข้าใจดูนะเขาเริ่มเรียนรู้จากการกินการทำสวนการนอนแต่สิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้ก็คือการหัวเราะและการยิ้มนะครับผมเธอก็บอกว่าการทำแบบนั้นได้น่ะต้องรู้สึกสนุกก่อนนะครับผมแล้วสนุกเนี่ยมันต้องทำแบบไหนงั้นเหรอหลังจากวันนั้นตัวของเอลิสก็ได้จากไปและไม่กลับมาอีกเลยนะครับผมแถมตัวเธอเคยสอนเรื่องครอบครัวกับเอลิสอีกด้วยนะครับซึ่งตัวเอลิสเองสนใจเรื่องสามีภรรยาเธอก็บอกว่าสามีภรรยาก็คือเขาอยากอยู่ด้วยกันนะงั้นเธอก็เป็นภรรยาฉันงั้นเหรอบ้าไม่ใช่หรอกนะเดี๋ยวสักวันนายจะเข้าใจเองพวกเขาสามคนนี่เวอร์เลยนะครับผมสงสัยเอลิสคิดว่าการอยู่กับจีเซน่ะคือคู่รักงั้นเหรอเนี่ยฉันขอโทษที่สอนเขาไม่ดีเองนะจีเซกลับไปที่เอลิสก็บ่นว่าตัวเขาเองรู้สึกเจ็บนะครับผมตลอดเวลาที่จิเซน่ะบาดเจ็บถึงแม้แพ้เธอจะบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับผมและจากนั้นเอลิสก็เลยมอบสิ่งสำคัญให้เธอไปเพราะเวลาเธอทำอะไรบ่าวๆเธอน่ะจะได้คิดดีๆนะครับผมคิดไม่ดีแล้วก็ท้องเธอน่ะอาจจะเป็นรูก็ได้นะแม่เวลาเอลิสโกรธเนี่ยก็จะน่ารักเลยในกระเบื้องจังหวะนี้แต่ว่าสาวเสื้อเหลืองคนนี้เนี่ยยิ้มเลยนะครับผมแหมเอลิสนายเนี่ยก็นะชอบเขาก็ไม่บอกแล้วเนี่ยหึงไปได้และการนี้เองมาเรียกว่าความรักนะเฟยเข้าใจไหมเจ้าเอลิสคนขี้ซิงเอ้ยเอลิสนี่งงเลยนะครับผมยิ้มอะไรฟ้ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวเลยนะเธอเนี่ยพระเจเสบอกว่าเอลิสน่ะก็ยิ้มเป็นนะแถมตัวเขาเองมีความขี้หึงด้วยตัวของอาจารย์ตกใจนะครับผมมันอเมซิ่งมากเลยนะเนี่ยที่เขาน่ะยิ้มเป็นด้วยแถมหึงเป็นด้วยนะที่เขาอยู่บ้านชิวๆทำสวนกินกาแฟแล้วก็เพราะว่าเขาน่ะกำลังเรียนแบบคุณราหับอยู่หรือเปล่าคะราหับเคยบอกว่าเอลิสต่อยทวยเทพจะหันหลังให้เธอแต่ฉันน่ะจะอยู่กับเธอนะและจากนั้นราหับก็เลยมอบของสิ่งนี้กับเขานะครับผมสิ่งของสิ่งนั้นคือสร้อยคอที่เอลิสน่ะให้จิเซไปนะครับผมก่อนจิเซไปราหับเตือนว่าต่อจากนี้เธอน่ะจะเจอกับเรื่องที่น่าสงสัยแต่จำเอาไว้เลยนะตัวเธอนั้นจะเป็นสิ่งที่รู้ดีที่สุดเลยล่ะอย่าลืมล่ะจิเซตอนนี้จิเซก็กลับมาแล้วต่อไปที่ห้องของโอลิเวียเธอก็ทำยาบ้างอย่างอยู่ในกับผมตบเลยว่าเขาจะน่าสงสัยสุดๆไปเลยนะหรือว่าทำยากันชากันแน่ฟะเนี่ยและวันนี้เอลิสบอกจิเซว่าพวกเขานั้นน่ะจะไปทางลับกันนะครับผมคนนำทางก็พาพวกเขาน่ะไปทางลับกันเข้าป่าไปประตูบานนี้เองจะนำไปสู่ทางลับพอพวกเขาเดินเข้าไปพวกเขาเนี่ยก็เจอกับหมาล่าเนื้อแต่ถ้าว่าหน้าตาเหมือนหมาเลยครับผมมันเหมือนเอเลี่ยนมากกว่านะและการผ่านหมาล่าเนื้อก็คือทำไมให้เนื้อไปตัวของหมานั้นจะไม่ให้ผ่านไปนะครับผมและพอเขานำทางให้เนื้อไปพวกหมาก็ให้ผ่านทางไปเฉยเลยนะครับผมแล้วก็กินอย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวแต่ถ้าจิเซนนั้นก็สามารถสื่อสารกับหมาหัวหน้าได้นะครับผมแหมเสเราเนี่ยคุยกับหมารู้เรื่องด้วยเหรอฟันเนี่ยแต่ก็เหมือนเดิมนะครับผมหมาในหน้าตาเหมือนหมาเลยอ่ะพอหมาล่าเนื้อได้กินเนื้อไปพวกหมานั้นก็ให้พวกเขาสองคนนั้นกินขี้กากหมาไปนะครับผมเพื่อผ่านทางไปได้โอ้โหจะอยากอ้วกเลยกิกังมันจิเซก็เข้ามาที่โรงเรียนได้ตัวล็อกเกอร์นี่อย่างล้ำนะครับผมโอ้โหอย่างเท่พอมาที่โรงเรียนจิเซถามเอลิสว่าทำไมคุณน่ะถึงอยากให้ฉันเป็นเจ้าสาวล่ะแต่ไปที่อาจารย์นอนกระตุ้นร่างกายมีหูฟังอยู่นะครับผมที่เขามีหูฟังก็เพราะว่าเขาน่ะจะได้ไม่รู้สึกผืดผอมนะครับผมและปัจจัยที่ทำให้เขารู้สึกแบบนี้ก็เพราะว่าจิเซนะโอลิเวียที่แอบฟังก็ถึงกับชะงักนะครับผมเชี่ยได้ยินของดีแล้วสินะเรานะนี่มันใช่คนให้กัญชาตัวมานี่ฟ้าแต่ไปที่ความฝันของใครสักคนสมัยเด็กเนี่ยนะถ้าก็ฝันร้ายนะครับผมแล้วก็ตื่นขึ้นมาอ้าวนี่มันเพื่อ
าขอจะเสียไม่ใช่เหรอฟันเนี่ยเอาล่ะครับผมก็จบกันไปแล้วสำหรับ Mahou Sky no Shoume ซีซั่น2ตอนที่3แล้วก็ตอนที่4ถ้าส่วนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมทุกคนและสำหรับ2ตอนนี้คุณได้อะไรกันบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยแล้วกันนะโอเคส่วนใครอยากดู Marshall ก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ตัวไอ้มุมขวาบนได้เลยนะครับผมคลิปโคตรจะเมามันเลยนะตอนนี้เข้มข้นมากๆเลยด้วยเอาล่ะกับผมแบ็คกี้จากช่องเข้าวีดีโอเมกก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ฉันมองไปฟ้าใหญ่แค่ฉันไม่เธอ